สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดนกจริยาอวดนาฬิกาฝังเพชรจากสามีจอห์นนี่แอนโฟนีแพงจนขอเก็บในธนาคารเรียกได้ว่าเป็นคู่รักที่เหมาะสมกันมากๆสำหรับคู่รักรุ่นใหญ่จอห์นนี่แอนโฟนีและภรรยานกจริยาแอนโฟนีพระตลอดเวลาที่ทั้งคู่ก็มาดูใจกันมานานกว่า29ปีต้องบอกเลยว่าไม่เคยมีข่าวเสียหายหรือความเจ้าชู้ของฝ่ายชายเลยแม้แต่น้อยเรียกได้ว่าเป็นคู่ที่ดีเหมาะสมกันมากจริงๆปัจจุบันทั้งคู่ได้มีลูกด้วยกันทั้งหมด3คนได้แก่น้องเจมส์น้องเจมมี่และน้องจีนส์และต้องบอกเลยว่าบรรดาลูกๆทั้ง3คนของจอห์นนี่และนกนั้นความสวยความหล่อนั้นได้พ่อได้แม่มาแบบเต็มๆโดยเฉพาะน้องจีนส์ที่เรียกได้ว่ามีความสวยระดับนางเอกเลยทีเดียวล่าสุดทางด้านนกจริยาก็ได้ออกมาโพสต์รูปภาพอวดนาฬิกาฝังเพชรพร้อมระบุข้อความว่ามีคนบ่นว่าซื้ออะไรให้ก็ไม่เคยใช้ไม่ค่อยใส่วันๆอยู่แต่กองถ่ายฮ่าๆพรุ่งนี้วันเกิดนางใส่ถ่ายรูปเอาใจนางน้อยแล้วเข้าธนาคารตามเดิมเรียบร้อยระหว่างนาฬิกาสามีซื้อให้กับกระติกน้ำ500บาทเราซื้อเองประชันกันฮ่า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 ขอบคุณครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก T News ขอบคุณครับ